ผู้มีเกียรติที่เคารพครับในวันนี้ขอต้อนรับท่านสู่งานสัมมนาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาณห้องทัพพระยาสารวการเมืองพัทยาวันพุธที่25เมษายน2555นะครับผมชัยวัฒน์กฤษณรงค์ครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรคนที่1ครับผมสุภโชคโอภาสคุณนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้วันนี้ผมดีใจมากครับที่คุณต้นก็ขอเรียกชื่อเล่นเป็นต้นกันแล้วกันนะจัดรายการข่าว3มิติทางช่อง3นะครับวันนี้เราจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่นะครับและเราจะทำหน้าที่ดูแลทุกท่านตลอดการสัมมนาในวันนี้และโอกาสนี้เข้าสู่โอกาสสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับท่านนายกอิทธิพลคุณปื้มนายกเมืองพัทยาได้ณบัดนี้ครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวพัทยานะครับกับเรียนไปยังท่านที่ปรึกษายุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวนายอยู่นะครับท่านรองนายกเมืองพัทยาท่านสมาชิกสภาเมืองพัทยาทุกท่านนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านรองปลัดรักษาการปลัดท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านนะครับพี่น้องชาวพัทยาทีมพี่น้องชาวชุมชนนะครับแล้วก็พี่น้องอสม.กลุ่มพลังมวลชนท่านผู้แทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจภาคประชาชนทุกท่านนะครับเราจะไม่เก็บความภูมิใจไว้คนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับเราจะมีความภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันกับผลการประเมินที่ออกมา 78.12% ซึ่งถือได้ว่า อยู่ในสัดส่วนที่สูงเกินกว่า 70% นั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในถ้าเป็นการประเมินชี้วัดนะครับถ้าเป็นเกรดก็ถือว่าเป็นเกรดเกือบ4นะครับถ้าเป็นการประเมินดีนะครับก็ถือว่าเกือบจะดีเลิศนะครับนะครับก็ต้องขอเรียนกับทุกท่านนะครับว่าเป็นผลสำฤทธิ์เป็นการประมวลผลจากมหาวิทยาลัยบูรพาเราไม่ได้ทำเองนะครับเราให้มหาวิทยาลัยบูรพาทำจากหลักวิชาการแล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็คือผลที่ได้ตามหลักวิชาการที่ดำเนินการจริงๆถ้าเราไม่ได้ทำหรือทำไม่หมดหรือทำเป็นบางส่วนนะครับตัวเลขหรือว่าผลการประเมินก็จะออกมานะครับตามที่ปรากฏฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกเรื่อง 90% หมดนะครับประเมินทุกเรื่องภาพรวมทั้งหมด 78.12 ผมถือว่าเราสอบผ่านนะครับเราสอบผ่านความภาคภูมิใจก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอยู่ที่พวกเราทุกๆคนต่อไปนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจึงรู้สึกเรียกว่าปลาปลื้มไปในความสำเร็จนะครับของการทำงานที่ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนครับต้องขอขอบคุณเริ่มจากทางผู้ร่วมทำงานเคียงคู่ไปกับเรานะครับก็คือท่านรองนายกเมืองพัทยาท่านสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านที่ปรึกษาท่านสายยุทธศาสตร์นะครับท่านปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับท่านกลุ่มพลังมวลชนอสม.ชุมชนแล้วก็ส่วนราชการพัทยาทีมทุกท่านที่ผู้ประกอบการธุรกิจนะครับถ้าไม่มีท่านไม่มี 78.12 และไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสูงเกิน 95% หมดทุกนโยบายเลยครับก็ขอสรุปส่งท้ายว่าเราทุกคนจะมีความภาคภูมิใจไปกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนาเมืองพัทยาไปพร้อมๆกันครับ 78.12 พร้อมกันทุกคนครับขอบคุณครับนี่คือกำลังใจนะครับที่ทุกคนมีต่อท่านนายกอิทธิพลคุณปื้มนะครับกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณท่านนายกอิทธิพลคุณปื้มขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับเดี๋ยวดอกไม้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับบน AF เลยมีชูป้ายมีดอกไม้ด้วยนะครับขอบคุณท่านนายกอิทธิพลคุณปื้มครับขอบคุณสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่คณะผู้บริหารเหล่าข้าราชการแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกๆท่านนะครับ